สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์แล้วนะครับนี่แอดด้าสปอนเซอร์เข้าแล้วเข้าเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวครับแต่พี่โอจะโฆษณาให้แอดด้าต้องขออนุญาตด้วยนะครับขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ที่ชวนพี่โอไปดูภาพยนตร์เรื่องชินจังเดอะมูฟวี่ตอนนี้ชื่อว่าไดอารี่เพื่อนรักไดโนเสาร์ของพวกเราแล้วในโปสเตอร์นี้ก็นอกจากจะมีไดโนเสาร์ตัวใหญ่แล้วยังมีไดโนเสาร์ตัวเล็กด้วยนะครับตัวนี้น้องนี้ชื่อน้องนานะแล้วทั้งโปสเตอร์เนี่ยนอกจากไดโนเสาร์2ตัวก็มีตัวละครที่เรารู้จักแค่ชินจังกับชิโร่เท่านั้นเองนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ชิโร่ได้ขึ้นปกไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ขึ้นปกจะว่าครั้งแรกที่ได้ขึ้นปกเหมือนกับเป็นปกเดียวๆเลยอ่ะแล้วก็ได้เป็นตัวละครสำคัญในเรื่องด้วยนะครับปกติแล้วพี่โอดูชินจังนี่คลิปนี้ช่องนี้นะครับคุยถึงชินจังมาครั้งนี้เป็นเรื่องที่6ตอนที่6แล้วนะครับจากการทำรีวิวจริงจังทำ YouTube จริงจังมาประมาณ3ปีก่อนหน้านั้นไม่จริงจังเท่าไหร่แต่ก็มีการคุยเรื่องชินจังไปแล้วตั้งแต่เรื่องอะไรนะไม่ใช่ผจญภัยดินแดนวาดเขียนอันนั้นเรื่องที่2เรื่องปริศนานินจาคาถาเรื่องนี่อันนี้นินจาปี2023พี่โอก็จำชื่อได้ไม่หมดแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะมาคุยคลิปนี้ย้อนดูว่าพี่โอคุยไปแล้ว6ครั้งแต่ละครั้งก็จะมีคนดูอย่างมากนะครับก็เป็นหลักพันคนแล้วก็เลยอาจจะทำให้คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากแอดด้าขอบคุณครับขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ที่ชวนไปดูนี่แล้วพี่โอขออนุญาตโฆษณาแอดด้าก่อนเลยแล้วกันแอดด้ารุ่นชินจังนะครับสวยมากน่ารักมากมีสีชมพูสีม่วงสีอื่นๆอีกมากมายจะมีลายลวดลายชินจังเนี่ยน่ารักราคาก็อยู่ที่ประมาณคู่ละ425บาทเท่าไหร่400มันมีราคาอยู่ตรงนี้แต่บอกว่าเขาบอกว่าน่ารักแล้วใส่สบายด้วยน้องพี่โอลองใส่แล้วนะครับนี่คือราคานี่เป็นคู่ของน้องพี่โอที่จริงเขาให้สีชมพูกับพี่โอนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเท้าพี่โอใหญ่เกินก็เลยเปลี่ยนเป็นของน้องแทนแล้วทั้งน่ารักทั้งสีชมพูทั้งสีฟ้าเอ้ยสีชมพูสีม่วงครับก็ขออนุญาตเท่ากับว่าคลิปนี้พี่โอได้สปอนเซอร์มาเป็นแอดด้ารุ่นชินจังแล้วเนื่องจากว่าได้รับการสปอนเซอร์จากเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์จากรองเท้าแอดด้าจากค่ายหนังน่าจะเป็น ADK นะก็น่าจะคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจได้แล้วว่าคลิปนี้พี่โอน่าจะลำเอียงอย่างแน่นอนจะต้องให้คะแนนชินจังสูงอย่างแน่นอนแต่ขอบอกว่าความจริงแล้วถึงพี่โอจะไม่ได้รับการสปอนเซอร์ในเรื่องนี้แต่เมื่อดูหนังเรื่องนี้จบพี่โอก็มีความรู้สึกว่าชินจังตอนนี้เป็นตอนที่ดูแล้วอบอุ่นมีความสุขมากๆมากกว่าทั้ง 4-5 ตอนที่พี่โอเคยทำรีวิวมานะครับมากจนถึงขนาดที่พี่โอสามารถให้คะแนนได้ถึง9เต็ม10เลยทีเดียวนี่เป็นคะแนนที่สูงมากมันเคยมีคะแนนที่สูงกว่านี้อีกแต่ตอนนั้นกล่าวถึงเรื่องครอบครัวโนฮาระที่จะต้องไปผจญภัยร่วมกันรู้สึกว่าจะเป็นตอนปริศนาซูชิหรือเปล่าหรือว่าตอนแรกตอน4ปีที่แล้วอ่ะที่พี่โอได้ดูในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ชินจังเข้ามาฉายใหม่ๆตอนนั้นบ้านเรายังไม่นิยมดูอนิเมะในโรงภาพยนตร์กันเท่าไหร่เลยนะครับแล้วเราก็คิดว่าต่อไปถ้าคนดูน้อยขนาดนี้เขาคงไม่เอาเข้ามาฉายแล้วคงจะหมดสิทธิ์ที่จะเห็นอนิเมะในโรงภาพยนตร์แล้วแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เช่นนั้นคนผู้ชมในอนิเมะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้ชมในโรงภาพยนตร์ความชื่นชอบชมอนิเมะในโรงภาพยนตร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีค่ายหนังหลายๆค่ายอย่าง Japan Anime Movie M Studio ค่าย Black Dragon ค่ายนั้นค่ายนี้นำเข้ารวมทั้งค่ายหลักๆอย่าง Sony Warner UAP อะไรพวกเนี้ยมงคลเมเจอร์ด้วยนะครับพาหนังอนิเมะดีๆเข้ามาฉายอย่างต่อเนื่องไม่หยุดรวมทั้ง Japan Anime Movie เดี๋ยวผมจะลืมทำให้กระแสของคนที่ชื่นชอบหนังอนิเมะในโรงภาพยนตร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยกลายเป็นว่าหนังที่เป็นซีรีส์ยาวๆอย่างโดราเอมอนโคนันชินจังมีโอกาสดีขึ้นเรื่อยๆคนดูมากขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนที่แล้วพี่โอดูชินจังในโรงภาพยนตร์เนี่ยตอนซูชิเหินเวหาโอ้โหคนดูก็
ตบมือเกลียวกราวคนแน่นโรงเลยนะครับแล้วการส่งเสริมการขายอย่าง2ตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่เป็นนินจาเรื่องของครอบครัวคนก็ดูเริ่มดูมากจนเรามั่นใจว่าต่อไปอนิเมะที่เป็นซีรีส์ประจำปีอย่างโดราเอมอนโคนันชินจังนี่ปีละ2ครั้งนะครับก็จะมีคนดูมากขึ้นเรื่อยๆขายดีขึ้นเรื่อยๆและเรื่องราวของเขาก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันถึงแม้ว่าชินจังจะ5ขวบตลอดไปไม่เติบโตก็ตามโคนันเนี่ยอันนี้ก็ยังคือพอคนดูเรื่อยๆอันนี้ได้ฉายระบบ IMAX แล้วด้วยนะครับแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายชินจังก็เหมือนกันถึงขนาดแอดด้ามาเป็นสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วใส่สบายครับโฆษณาแล้วมาคุยถึงหนังต่อนะครับชินจังภาคนี้เป็นภาคที่ดีที่สุดในรอบ6เรื่องในรอบ4ปีที่พี่โอได้ดูมาก็น่าจะดีน่าจะที่พี่โอชอบให้10เต็มน่าจะประมาณเกินกว่านั้นนะครับเกินกว่า 3-4 ปีนี่แหละก็เราได้ดูว่าภาคของนินจาเนี่ยจะเป็นเรื่องของครอบครัวมิซาเอะตัวแม่น้องสาวได้ไปที่หมู่บ้านนินจาได้ไปผจญภัยร่วมกันแล้วก็ตอนที่พี่โอชอบอีกตอนนึงคือตอนที่โรงเรียนไฮโซโรงเรียนหนึ่งได้พาชินจังไปเรียนหนังสือชินจังและเด็กๆอันนั้นก็จะเป็นตอนที่กล่าวถึงเด็กๆแต่ละตอนแต่ละเรื่องของชินจังเนี่ยก็จะมีกลุ่มตัวละครเฉพาะกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มเรื่องนี้เป็นกลุ่มครอบครัวโดยที่คนอื่นๆก็จะเป็นตัวประกอบเล็กน้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กๆครอบครัวก็จะเป็นตัวประกอบเล็กน้อยแต่อันเนี้ยมันผสมกันหมดเลยมันมีนอกจากจะหมาจะเป็นตัวเอกแล้วนะครับพอหมาเป็นตัวเอกตัวรองๆก็จะมาเป็นตัวเพื่อนๆน่ารักน่ารักก็จะมาเป็นตัวรองส่งเสริมกันและกันในเนี้ยจะเราจะเจอเด็ก4คนจะมีชินจังเตาะน้องผู้ชายหล่อๆเหมือนเดิมนะครับนอกจากชินจังเป็นคนชอบผู้หญิงผู้ใหญ่แต่ชอบเด็กผู้ชายนะครับก็เป็นเรื่องปกติของสังคมยุคปัจจุบันนี้แล้วก็ยังมีพ่อแม่ครอบครัวของพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ของเด็กๆมาร่วมผจญภัยด้วยกันจะมีเรื่องของครูทั้งครูใหญ่ครูน้อยในโรงเรียนก็มาผจญภัยด้วยกันแล้วส่วนเรื่องของไดโนเสาร์ตอนแรกพี่โอก็เข้าใจว่าจะไปเหมือนจะไปทับซ้อนกับโดราเอมอนหรือเปล่าที่ไดโนเสาร์ย้อนเวลากลับเข้ามาแล้วก็มีไทม์แมชชีนมีย้อนไปย้อนมามีน้องไดโนเสาร์ตัวนี้มาตกหลงมาอยู่ในโลกนี้แล้วก็จะต้องส่งคืนในโลกยุคไดโนเสาร์ยุคดึกดำบรรพ์อะไรประมาณนี้ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับอันนี้พี่โอขอสปอยว่าไม่ใช่ไม่เหมือนโดราเอมอนแต่ว่าน่าจะสปอยได้แค่นี้ไม่เหมือนโดราเอมอนมันจะไปเหมือนจูราสสิกพาร์คจูราสสิกเวิลด์อะไรพวกนั้นมากกว่านะครับอ๋อขอบคุณแอตตาแล้วก็ขอบคุณ M Studio สำหรับเสื้อเดอะโครที่ใส่นี่อันนี้พี่โอยังค้างรีวิวอยู่เลยนะครับช่วง 2-3 วันมานี้พี่โอทำคลิปช้าเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่ชำรุดทำให้ไม่สามารถทำคลิปได้และเพิ่งจะใช้ได้ดีวันนี้เองนะครับก็เลยทำรวดเดียวเลยเรื่องต่อไปยังเหลือ The Crow กับเรื่องสตรีของหนังอินเดียของบอลิวูดนะครับนี่คือบัตรชมภาพยนตร์ในรอบสื่อมวลชนที่เขาให้ไปดูที่เอ็มควอเทียร์เป็นรูปกล้วยครับก็เท่ากับว่าสัปดาห์นี้มีหนังทุเรียนแล้วก็หนังกล้วยเข้าเอ๊ะไม่สิอันนี้หนังทุเรียน22สิงหาแต่ว่าชินจังเนี่ยเขาให้มาก่อนนะครับเขาให้เราดูก่อนแล้วก็ให้โปสเตอร์มาตั้งแต่เช้าเลยให้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละนะครับ29สิงหาเรื่องนี้เข้าสัปดาห์หน้าครับเท่ากับว่าพี่โอลงคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมยังได้ฟังและยังมีสิทธิ์ตัดสินใจอีก1สัปดาห์กว่าชินจังตอนไดอารี่เพื่อนรักไดโนเสาร์ของพวกเราจะเข้าฉายไดอารี่นี่ก็เรื่องนี้กล่าวถึงฤดูร้อนหน้าร้อนนี้จะมีบางสิ่งเปลี่ยนไปก็คือเป็นวันหยุดเป็นช่วงปิดเทอมของญี่ปุ่นน้องๆโรงเรียนอนุบาลนี้ก็ปิดเทอมแล้วก็จะมีการทัศนศึกษาเกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ก็อย่างที่บอกว่าเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับจูราสสิกพาร์คนะครับก็คือมันมีสวนสนุกที่เป็นเหมือนยูโนไดโนโทเปียของแดนเนรมิตบ้านเราอะไรประมาณนี้มีโชว์ไดโนเสาร์แล้วก็มีไดโนเสาร์จริงหรือไม่อันนี้มาจากไหนอันนี้ต้องไปหาคำตอบในโรงภาพยนตร์เอาเองนะครับเป็นหนังประเภทครอบครัวตลกแอนิเมชันผจญภัยครับสนุกมากคะแนนใน IMDB ได้สูงมาก
ภาคเนี้ยได้สูงถึง 8.1 เต็ม10โดยเฉลี่ยนะครับถือว่าสูงกว่ามาตรฐานชินจังทั่วไปแล้วพี่โอให้ได้ถึง9เต็ม10ก็ยังงงตัวเองว่าทำไมไม่ให้10เต็มขาดอะไรอาจจะขาดอยู่ที่ว่าความเข้มข้นมันยังสู้ภาคก่อนภาคแรกในชีวิตที่ได้ดูในฉบับโรงภาพยนตร์แล้วติดใจมาก็เป็นได้นะครับชินจังสำหรับซีรีส์คนที่ไม่เคยดูในโรงภาพยนตร์นะก็จะต้องรับรู้มีข้อมูลที่จะต้องบอกว่ามันไม่เหมือนชินจังในสมัยที่ดูช่อง3นะครับหลายๆคนที่ปฏิเสธการดูชินจังในโรงภาพยนตร์เพราะว่าชินจังเป็นเด็กที่ทะลึ่งมากชอบโชว์ช้างน้อยเป็นแล้วก็พ่อเจ้าชู้มีเรื่องสกปรกลามกอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กมากหลายประการจนตอนที่พี่โอดูฉบับภาพยนตร์ในสมัยแรกๆพี่โอก็ยังมาพูดในคลิปเลยว่าเป็นหนังสำหรับผู้ใหญ่ที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กแต่ยุคนี้ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับยุคนี้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแล้วความน่ารักของชินจังความทะลึ่งเนี่ยมันลดลงไปมากมันก็เหลือแค่ใส่ก้นดุ๊กดิ๊กแล้วตัวพ่อที่เคยเจ้าชู้ก็อาจจะแค่แบบว่าเตาะหรือว่าแสดงอารมณ์เซมเป้อะครับต่อหน้าผู้หญิงแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรที่เลวร้ายหรือคือเป็นสิ่งผ่านเรื่องเป็นสิ่งที่เด็กๆ เห็นได้ในชีวิตประจำวันอาจจะเห็นคุณพ่อไปหลีผู้หญิงคนอื่นแต่ว่ามันก็แค่นั้นไงครับมันไม่ถึงขั้นไปไกลๆนะครับแล้วก็ไม่มีการโชว์ช้างน้อยอีกต่อไปมีแค่สายก้นน่ารักเท่านั้นเองครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนมีเจอไดโนเสาร์ไปเที่ยวผจญภัยกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเจออาจจะเจอไดโนเสาร์ตัวใหญ่เจอคนร้ายอันนี้น่าจะเป็นสูตรมาตรฐานแล้วก็จะรวมตัวกันต่อสู้รวมตัวกันเพื่อความถูกต้องอะไรอันนี้สิ่งนี้พูดได้แต่เรื่องมันจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะมีหักมุมมีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องไปหาชมเองพี่โอยืนยันว่าชินจังภาคนี้สนุกมากสนุกจนถึงขั้นพี่โอเกือบจะให้10เต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ขอบคุณค่ายหนังน่าจะเป็น ADK นี่แหละครับแต่ก่อนหน้านั้นพี่โอเคยดูตอนที่เอาเข้ามาใหม่ๆน่าจะเป็น Japan Anime Movie นะไม่แน่ใจนะครับหรือ Dex Club หรืออะไรสักอย่างก็ไม่ว่าใครเอาเข้ามาก็ขอบคุณทุกค่ายแหละครับที่ทำให้มีอนิเมะในโรงภาพยนตร์ประเทศไทยจำนวนมากแล้วคนดูก็ตื่นตัวคนดูมีความสุขกับการดูอนิเมะในโรงภาพยนตร์ก็เลยทำให้มีอนิเมะดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนชอบอนิเมะมากๆครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้เราพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณทั้งแอดด้าเมเจอร์ที่ทำให้พี่โอสามารถคุยคลิปได้แบบยาวลองเทคไม่มีการตัดต่อ10นาทีแล้วมั้งครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆครับสวัสดีครับแอดด้าไปเดินเล่นกันไหมนุ่มเบานุ่มสบายเท้าครับ